ครับสำหรับ Business Model Canvas ครับเหมาะกับใครบ้างจริงๆแล้วเหมาะกับคนอยู่2กลุ่มครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มของคนที่เริ่มมีไอเดียครับมีความคิดสร้างสรรค์แล้วอยากที่จะลงมือทำให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆของเราสักทีครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้คือกลุ่มของเจ้าของธุรกิจครับที่มีธุรกิจของตัวเราเองเป็นทุนเดิมครับแต่เริ่มมองว่าอยากที่จะขยับขยายหรือต่อยอดโมเดลธุรกิจของเราครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ย BMC เนี่ยเหมาะสำหรับเขาอย่างไรครับคุณบันสำหรับกลุ่มแรกครับกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับจริงๆก่อนที่จะบอกว่าเหมาะครับต้องถามว่าเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าสิ่งที่คิดเนี่ยครับทำไมเราคิดไม่ชัดสักทีนึงแล้วเคยตั้งคำถามต่อไหมครับว่าถ้าคิดเสร็จแล้วเราอยากจะสื่อสารออกไปมีเครื่องมืออะไรไหมที่จะทำให้เราสามารถสื่อกับเพื่อนให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเนี่ยเราต้องการทำอะไรกันแน่ครับครับแล้วกลุ่มที่2ที่มีธุรกิจอยู่แล้วและอยากจะพัฒนาเติบโตให้มันมากขึ้นเนี่ย BMC เหมาะสำหรับเขาอย่างไรครับคุณบันครับในกลุ่มที่2ครับกลุ่มของเจ้าของกิจการครับสิ่งนึงครับที่มันจะช่วยได้ครับทำให้เราเห็นภาพชัดนะครับว่าอะไรจริงๆแล้วคือจุดแข็งของเรากันแน่ทำให้เราเริ่มเห็นครับช่องว่างว่าลูกค้าครับเราสามารถมีลูกค้าเซกเตอร์ไหนเพิ่มเติมของเราได้บ้างและอีกหนึ่งครับที่มันเป็นปัญหาหลักๆของเราคือบางครั้งพอเราคิดโมเดลเราคิดธุรกิจใหม่แล้วไม่มีเครื่องมือที่จะสื่อสารลงไปให้กับลูกน้องของเราหรือเพื่อนร่วมงานทราบได้ว่าเราต้องการจะทำอะไรกันแน่ครับครับผมดูเหมือนว่า BMC เนี่ยเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มเลยแต่ BMC เนี่ยจะเหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทหรือเปล่าครับผมครับผมอยากบอกงี้ครับจริงๆ BMC นะครับเหมาะกับธุรกิจทุกประเภทแต่ส่วนนึงครับต้องบอกว่ามันเหมาะในลักษณะของเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราวางแผนและเข้าใจครับอีกสิ่งนึงที่มันสำคัญครับมันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับช่วยให้เราวิเคราะห์เพื่อเข้าใจตัวเราเองเข้าใจคู่แข่งและที่สำคัญครับเข้าใจโมเดลธุรกิจของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วในตลาดครับซึ่งเราเคยสงสัยไหมครับว่ามีธุรกิจอีกหลายๆตัวที่ทำแล้วสักเซสแต่อะไรคือรายได้ของเขากันแน่เคยสงสัยไหมครับว่าธุรกิจไลน์อะไรคือรายได้ของไลน์ครับUber หรือ Grab Taxi อะไรคือรายได้จริงๆของเขาครับ